ลูกก็รักหรอกแต่ไม่ถึงกระหลงลูกเพราะฉะนั้นพอตายก็ไม่อะไรกันนักกันหนากษัตริย์นี่ก็เหมือนกันเอาละสมบัตินี้ก็ปกครองกันไปแต่ว่าไม่ถึงกระหลงสมบัติเพราะฉะนั้นถึงคราวเข้าเอาตัวรอดได้ทำสมาธิได้ง่ายพวกเราเองเหมือนกันนะนั่งอยู่นี่ก็ไม่ได้ถึงก็เป็นกษัตริย์ไม่เป็นเจ้าคนนายคนมาจากไหนก็ไอ้ลูกตาสีตาสามันได้กันเพราะฉะนั้นไอ้สมบัติมันก็ไม่ได้มีมากมายแล้วเท่าไหร่อย่าไปหลงมันนักนะก็ทำมาหากินกันไปพอมีกินมีใช้มีเก็บไว้เผื่อป่วยเผื่อไข้ก็ไว้รักษาตัวก็พอกันอย่าได้ไปโลภโมโทสันของใครแล้วก็ทำภาวนาเยอะๆคราวมีเหตุเราจะได้เป็นคนที่จิตไม่สงบสามารถถอนใจได้สบายสบายยังมีอีกเรื่องเป็นเรื่องของคนที่ไม่เคยฝึกตัวมาเลยเพราะฉะนั้นพอถึงคราวเมื่อสิ่งที่รักต้องสูญไปมันโศกจริงๆโศกโหเลยลองมาฟังมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในเมืองสาวัตถีนะแกก็อายุยังไม่มากเท่าไหร่แต่งงานไม่นานก็ได้ลูกขึ้นมาลูกยังนอนแบบเบาะอยู่เลยพอดีลูกตายโถเพิ่งมีลูกคนแรกลูกตายร้องไห้สะอึกสะอื้นเที่ยวหาหมอวิเศษจะให้รักษาลูกให้ฟื้นปะโทไปหาที่ไหนกันแต่ว่าใครจะบอกเอ้ยตายแล้วมันไม่ฟื้นแกก็ไม่เชื่อก็เที่ยวร้องวิ่งไปหาหมอคนนู้นคนนี้จะให้รักษาให้หายให้ได้ก็ไอ้บางคนเขาก็ด่าว่าแกบ้าอีนี่มันจะบ้ามาร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ลูกตายแล้วจะฟื้นยังไงว่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันก็ร้องไห้เดินไปเพ้อรำพันถึงลูกก็มีคนหนึ่งมีปัญญาหน่อยหาทางออกให้ทำไงแนะอุบายนะนี่ถ้าอยากจะให้ลูกหายโน่นไปโน่นมีหมอดีอยู่นั่นแหละอยู่ที่อยู่ที่เชตวันนั่นแหละไปหาพระพุทธเจ้าว่างั้นไปนั่นแหละไปหาพระพุทธเจ้านั่นแหละนั่นแหละท่านรักษาได้ความจริงพระพุทธเจ้าหรือใครก็รักษาคนตายให้ฟื้นนะรักษาไม่ได้แต่เขาก็ออกอุบายไปนั่นแหละไปหาองค์นั้นน่ะมีทางนะมีทางไอ้มีทางน่ะมีทางอะไรแกเขาก็ไม่พูดมีทางหายแล้วมีทางตายเรียกว่ามีทางให้หายโศกก็มีทางน่ะองค์นั้นน่ะถ้าองค์นั้นไม่ได้องค์อื่นก็ที่อื่นก็ไม่ต้องไปแกก็ดีใจรีบมาหาพระพุทธเจ้าท่านเจ้าค้าช่วยรักษาลูกให้ด้วยเถอะเนี่ยมันตายพระพุทธเจ้าดูแล้วถ้าบอกก็ไม่ได้ก็เดี๋ยวมันก็เดินร้องไห้เพ้อไปเถอะเป็นบ้าไปซะหรอกท่านบอกได้เอาสิเรื่องแค่นี้จะไปยากอะไรนะปลอบใจอุ้ยแม่คนนี้ดีใจชื่นลูกเรารอดนะแต่ว่าเอาอย่างนี้นะมันต้องการเครื่องยาสักหน่อยไปหามันหน่อยไปหาไอ้เม็ดพันธุ์ผักกาดไอ้เม็ดผักกาดนั่นนะไปหาเม็ดผักกาดมาให้สักหน่อยนะเอาสักหยิบมือเดียวไม่ต้องมากหรอกรู้จักเม็ดผักกาดไหมรู้ไปเอามาหน่อยนะดีใจจะไปเอาเม็ดผักกาดมาทำยาพอท่านเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ตกหลุมท่านแล้วท่านก็พูดต่อแต่ว่ามีข้อแม้หน่อยนะโยมไอ้หนูมีข้อแม้หน่อยนะว่าเม็ดผักกาดนี้ต้องไปเอาจากบ้านที่7ชั่วคนแล้วยังไม่มีใครตายเลย7ชั่วคนยังไม่มีใครตายเลย7ชั่วคนนี่นับยังไงจากตัวเองนับเป็น1ขึ้นไป3ชั่วคนคือพ่อแม่แล้วก็ปู่ย่าแล้วก็ทวดนี่3ชั่วคนรวมกับตัวเองเป็น4เข้าไปละ4ชั่วคนแล้วนะลูกตัวเองเป็น5หลานตัวเองเป็น6เหลนตัวเองก็เป็น7แม้7ชั่วคนนี่ไม่มีใครตายเลยนี่มันจะไปหาที่ไหนแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่ได้เฉลียวใจพอรับปากได้เม็ดพันธุ์ประกาศจะไปยากอะไร
ไปถึงบ้านไหนก็บอกมีเม็ดพันธุ์ผักกาดไหมมีขอหน่อยนะแต่ว่าอ๋อเดี๋ยวก่อนแล้วบ้านนี้เนี่ยเจ็ดชั่วคนไม่เคยตายเลยหรือเปล่าเนี่ยเจ้าของหน้าก็สั่นหัวเฮ้ยพ่อฉันเพิ่งตายเมื่อวานนี้มั่งปู่ฉันตายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมั่งทวดฉันเมื่อปีที่แล้วเผาไปหยกมั่งไปซะทั่วเมืองเข้าบ้านนี้ออกบ้านโน้นปรากฏว่ากี่บ้านกี่บ้านเจ็ดชั่วโคตรที่ผ่านมานี่มีแต่ตายกันเป็นตันไปทางนั้นอ่อนใจเลยได้คิดเออจริงนะไอ้ที่ไหนมันก็ตายกันทั้งนั้นก็ธรรมดาเพราะฉะนั้นลูกเรามันก็ตายเป็นธรรมดามันได้คิดตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่สอนโดยตรงแต่สอนโดยอ้อมไปทั่วเมืองที่ไหนมันก็ตายเออลูกเรามันก็ตายเป็นธรรมดาอีกหน่อยเราก็ตายเป็นธรรมดาได้คิดกลับมากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะถูกแล้วมันตายเป็นธรรมดาเออก็นั่นน่ะสิแล้วพระใจมันก็เลยสลดใจมันก็เลยไม่ฟุ้งซ่านพอได้คิดแต่ว่าตายเป็นธรรมดาใจมันไม่ฟุ้งซ่านใจมันก็เริ่มมาจดกับตัวเองพระพุทธเจ้าก็เลยเทศต่ออีกหน่อยเดียวผู้หญิงคนนั้นใจก็รวมหยุดเข้าศูนย์กลางกายเข้าถึงธรรมกายเป็นพระโสดาบันเป็นอริยะบุคคลเบื้องต้นในพุทธศาสนาอย่างนี้เรียกว่าโชคในคราวเคราะห์นะลูกตายแต่คนได้เป็นพระโสดาบันคุ้มนะแต่ว่าอย่าไปบีบคอลูกตายซะนะติดคุกนะตายงวดนี้คุ้มเป็นโชคในคราวเคราะห์แต่ว่านี่โชคดีหรอกว่ามาเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไปเจอคนอื่นเขาก็ช่วยไม่ได้ลูกก็ตายเปล่าตัวเองก็ไม่ได้คิดดีไม่ดีตัวเองก็คงจะเป็นบ้าไปพวกเราที่นั่งอยู่นี่เพื่อตัดปัญหาอันนี้ที่ไม่มีลูกก็อย่าไปมีมันเลยนะถ้ามันตายไปเดี๋ยวยิ่งไม่ต้องร้องไห้มันมีอยู่แค่ไหนก็มีอยู่แค่นั้นไอ้ที่ไม่มีก็ไม่ต้องมีมันไอ้ที่ยังไม่แต่งก็ยังเพิ่งไปแต่งมันอยู่คนเดียวสบายแล้วไม่ต้องไปโศกทั้งหมดที่ว่ามันนี่เป็นเรื่องของบุคคลทั่วไปที่ประสบบางคนก็เตรียมตัวเตรียมใจเจริญมรณานุสติมาเคยเพราะฉะนั้นถึงเวลาก็ไม่เศร้าโศกพูดง่ายๆคนที่ไม่ค่อยแบ่งใจไปรักใครไม่รักบุคคลไม่รักสิ่งของพยายามถนอมใจเก็บใจเอาไว้ห้ามใจตัวเองไม่หลงยินดีอะไรง่ายๆคนพวกนี้เมื่อคราวมีทุกข์มาประดังใจจะไม่หวั่นใจมันจะไม่โศกใจมันจะไม่เหี่ยวไม่แห้งเพราะว่าใจมันจดอยู่ที่กระตัวอยู่เป็นประจำที่นี้มีเรื่องหนึ่งเป็นอุทาหรณ์อาตมาได้เคยพูดมาเสมอว่าใจของคนที่บรรลุพระนิพพานแล้วเนี่ยมันจะไม่โศกอันนี้มีข้อแม้หน่อยนะที่พูดน่ะพูดแบบทั่วๆไปคือใครก็ตามแค่บุคคลธรรมดาอย่างนี้แหละเมื่อเข้าถึงธรรมกายเบื้องต้นเป็นแค่โคตรภูบุคคลยังไม่ถึงก็เป็นพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหัตหรอกพวกนี้เนี่ยเมื่อกำหนดสติอยู่จิตจะไม่โศกจิตจะไม่หวั่นจิตจะไม่ไหวยิ่งพวกที่ใจจดพระนิพพานอย่างพวกพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีพวกนี้เป็นพระโสดาเป็นพระอริยเจ้าเบื้องต้นคือใจน่ะได้จดเข้าไปพระนิพพานแล้วแต่ไม่ใช่24ชั่วโมงเมื่อมีสติกำหนดอยู่ใจก็จดเข้าไปในพระนิพพานในตัวได้แต่ว่าพอมาเนื่องจากยังมีชีวิตอยู่ทำกิจการงานโน่นโน่นนี่นี่ใจมันก็ถอนออกมาเหมือนกันเมื่อไหร่ใจกำหนดสติเมื่อไหร่กำหนดสติปั๊บก็เห็นธรรมกายในตัวสว่างโพลงเห็นพระนิพพานในตัวสว่างโพลงแต่ว่าถ้าไม่ได้เผลอสติถ้าเผลอสติไป
ธรรมกายก็เลือนไปหายไปนิพพานในตัวในธรรมกายก็ไม่เห็นเมื่อไหร่กำหนดสติอีกจึงจะเห็นอีกตรงกันข้ามกับพระอรหันต์พระอรหันต์น่ะท่านมีสติอยู่24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นจะหลับตาจะลืมตาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนี่ท่านเห็นธรรมกายอยู่สว่างโพล่งท่านเห็นนิพพานสว่างโพล่งเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงเป็นบุคคลประเภทเดียวที่24ชั่วโมงจิตไม่วันจิตไม่ไหวจิตไม่โศกแต่ว่าพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีท่านเหล่านี้เคยบรรลุพระนิพพานมาแต่ว่ายังไม่สามารถอยู่ในพระนิพพานได้ตลอดยังถอนเข้าถอนออกอยู่อย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เข้าช่วงไหนกำหนดสติช่วงนั้นก็ไม่โศกช่วงนั้นก็ไม่หวั่นช่วงนั้นก็ไม่ไหวแต่ถ้าเผลอปั๊บมันก็โศกมันก็หวั่นก็ไหวได้เหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นถึงจะโศกถึงจะหวั่นถึงจะไหวอะไรก็พอรู้ตัวปั๊บก็ตัดได้พั่วเลยอีกเหมือนกันนะถอนได้เร็วไม่จมปลักอยู่นานก็ลองฟังเรื่องของนางวิสาขาดูนางวิสาขาเป็นพระโสดาบันตั้งเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7ขวบแต่ว่าพระโสดาบันเนี่ยก็ทราบไปด้วยแม่บรรลุธรรมกายแล้วได้เห็นอริยสัจ4ในกายมนุษย์แล้วแต่ยังไม่เห็นอริยสัจ4ในกายทิพย์ยังไม่เห็นอริยสัจ4ในกายพรหมยังไม่เห็นอริยสัจ4ในกายอรูปพรหมเพราะฉะนั้นท่านก็ตัดกิเลสได้เบื้องต้นคือตัดสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตัวเองตัดวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในเรื่องบุญเรื่องบาปและเรื่องกฎแห่งกรรมท่านตัดไปได้แล้วเพราะไปเห็นธรรมกายแล้วเรื่องบุญเรื่องบาปท่านไม่สงสัยแล้วเห็นนิพพานท่านก็เลยไม่สงสัยเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องบุญเรื่องบาปแล้วก็ตัดศีลัพพตปรามาสคือตัดไอความเชื่อมั่นในไอลัทธิในศาสนาที่ไร้เหตุผลต่างๆนอกพุทธศาสนาท่านก็ตัดไปได้ไม่หลงงมงายอยู่แต่ว่าท่านตัดได้แค่อย่างนี้ก็จริงอยู่แต่ว่าท่านยังตัดกามไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพอท่านเป็นสาวขึ้นมาต่อมาท่านก็แต่งงานแต่งงานมีลูกทั้งลูกสาวลูกชายทั้งเยอะแยะลูกสาวก็10คนลูกชายก็10คนเป็นพระโสดาบันมีลูกทั้ง20คนนะท่านตัดเขาใช้คำว่าสังโยชน์หรือกิเลสที่เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งเนี่ยท่านตัดไปได้3อย่างสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาแล้วก็ศีลัพพตปรามาสแต่ยังตัดกามไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเป็นสาวท่านก็แต่งงานมีลูกมีผัวก็ตามวิสัยชาวโลกอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมในฐานะแหมถ้าท่านปฏิบัติธรรมเดี๋ยวจะมีผัวไม่ได้มีเมียไม่ได้มีลูกไม่ได้อย่ากลัวพระโสดาบันท่านยังมีลูกตั้ง20คนเลยทำไปเถอะอย่ากลัวกิเลสหมดขนาดเป็นพระโสดาบันมันยังไม่หมดเลยก็มีเรื่องเล่าว่าเนื่องจากนางมีลูกชายก็10คนลูกสาวก็ตั้ง10คนเพราะฉะนั้นมีหลานเยอะเลยอยู่มาวันหนึ่งหลานสาวของนางวิสาขาหลานรักซะด้วยไอ้หลานหัวแก้วหัวแหวนของท่านตายท่านเลยเสียใจมากร้องไห้พระโสดาบันก็ร้องไห้เหมือนกันเผลอสติของรักพรากไปร้องไห้ลูกตายไปหาพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าข้าลูกสาวหลานสาวข้าพระเจ้าตายร้องไห้โหแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็มีวิธีของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะอีกเหมือนกันท่านตั้งปัญหาเลยท่านว่าอย่างนี้ลองฟังดูพอไปถึงปั๊บพระพุทธเจ้ารู้เรื่องท่านก็มีวิธีแก้โศกพุทธเจ้าถามนางพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราถามว่าอย่างนี้วิสาขาเธอเคยปรารถนาที่จะมีบุตร
มีหลานเยอะๆให้เต็มเมืองสาวัตถีไม่ใช่เหรอใช่เพคะฉันน่ะอยากจะมีลูกเยอะๆให้เต็มเมืองมีหลานเยอะๆให้เต็มเมืองพระพุทธเจ้าก็ถามต่อวิสาขาเอ้ยรู้ไหมในเมืองสาวัตถีเนี่ยมีคนตายวันละกี่คนเอาแล้วนะเมืองสาวัตถีทั้งเมืองเนี่ยมีคนตายวันละกี่คนคล้ายๆกับถามว่ากรุงเทพเราเนี่ยกทมนี่มีคนตายวันละกี่คนเคยไปสำรวจตำบชากันดูบ้างไหมนางวิสาขาก็คนรอบรู้เหมือนกันตอบได้ทันทีเหมือนกันบอกว่าตายวันละ10คนก็มี9คนก็มี8คนก็มี7คน6คน5คน4คน3คน2คนอย่างน้อยก็1คนไอ้ที่จะไม่มีตายเลยนะไม่มีอ่ะมีตายได้ทุกวันจะมากหรือจะน้อยพระพุทธเจ้าก็เลยสอกกลับผางลงไปเลยวิสาขาเอ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะมันเมื่อมันมีตายทุกวันทุกวันอย่างเธอว่าแล้วเธอไม่ต้องร้องไห้ผ้าเปียกโชกทั้งวันทั้งวันทุกวันเลยเนี่ยถ้าเธอมีก้อนวิเมืองสาวัตถีนี่มีคนตายวัน10คนจะทั้งแต่คนเนี่ยทั้งถึง10คนแล้วถ้าลูกหลานเธอเต็มเมืองสาวัตถีเพราะฉะนั้นลูกหลานเธอก็ตายอย่างนี้ทุกวันทุกวันแค่อีตายคนเดียวเธอยังร้องขนาดนี้ถ้าตายทุกวันทุกวันเธอเสื้อผ้าของเปียกเลยน้ำตาหมดแล้วนะเธอนะนางวิสาขาได้คิดสะดุ้งกึกขึ้นมาเลยแล้วตอบเลยหม่อมฉันพอแล้วเพคะตอบได้คิดจริงสินะคืนมีลูกมากหลานมากนี่ตายร้องไห้กันตายอยู่นี่แหละได้คิดแล้วพระพุทธเจ้าก็เลยว่าอย่างนี้ให้สติต่อผู้ใดมีความรักถึงร้อยผู้นั้นก็มีทุกข์ถึงร้อยผู้ใดมีความรักถึง90ก็มีทุกข์ถึง90ผู้ใดมีรักถึง80ผู้นั้นก็มีทุกข์ถึง80ผู้ใดมีรักถึง40ผู้นั้นก็มีทุกข์ถึง40ผู้ใดมีรักถึง20ผู้นั้นก็มีทุกข์ถึง20ผู้ใดมีรักแค่10ผู้นั้นก็มีทุกข์แค่10ผู้ใดมีรักแค่5ผู้นั้นก็มีทุกข์แค่5ถ้ามีรักเพียง4เพียง3เพียง2เป็น1เพียง1ก็มีทุกข์เพียง4เพียง3เพียง2เพียง1แต่ว่าถ้าผู้ใดไม่มีสิ่งอันเป็นที่รักผู้นั้นก็ไม่มีความทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นไม่มีความเศร้าโศกปราศจากกิเลสดุจทุลีไม่มีความตรอมความกลุ้มใจอันใดเลยเตือนสติกันอย่างหนักแล้วนะยังไม่พอสรุปเป็นพุทธพจน์คือเป็นคำภาษิตสั้นๆท่านว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าความโศกก็ดีความร่ำไรก็ดีความทุกข์ก็ดีอันมากมายหลายอย่างนี้มีอยู่ในโลกเพื่อดีนะความโศกความร่ำไรความทุกข์มากมายหลายอย่างนี้มันมีอยู่ในโลกมีอยู่ได้ไงก็เพราะอาศัยสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักแต่ความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากรักนี่เองนะก็เพราะอาศัยสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักเมื่อไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักไม่มีคนให้รักไม่มีหมูหมาเป็ดไก่ให้รักไม่มีแก้วแหวนเงินทองสิ่งของทั้งหลายให้รักความเศร้าโศกความร่ำไรความทุกข์เหล่านั้นย่อมไม่มีเพราะเหตุนั้นแหละ
ผู้ใดไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักในโลกไหนๆผู้นั้นย่อมเป็นผู้มีความสุขเพราะเหตุนั้นแหละผู้ใดไม่มีสัตว์หรือสังขารอันเป็นที่รักในโลกไหนๆผู้นั้นย่อมเป็นผู้มีความสุขปราศจากความโศกเพราะเหตุนั้นผู้ใดปรารถนาความไม่โศกอันปราศจากกิเลสดุจธุลีแล้วไม่พึงทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักในโลกไหนๆเลยเพราะเหตุนั้นผู้ใดปรารถนาความไม่โศกอันปราศจากกิเลสดุจธุลีแล้วไม่พึงทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักในโลกไหนๆเลยถ้าพูดกันแบบชาวบ้านเขาก็สรุปกันว่ามากรักก็มากน้ำตาถ้าหมดรักก็หมดน้ำตานี่สรุปแบบชาวบ้านง่ายๆในพุทธพจน์บทนี้เพราะฉะนั้นถามตัวเองเสียเดี๋ยวนี้ยังมีรักอยู่ไหมถ้ามีให้มันกอนวิสเดอะวินไปก็ได้หรือจะกอนวิสเดอะด็อกก็เอามันจะได้จบไปนี่เป็นอย่างตกลงเป็นอันว่าถ้าไม่อยากจะมีทุกข์ก็อย่ามีรักที่นี่จะทำยังไงล่ะที่จะไม่ให้มันมีรักในเมื่อใจของเราเนี่ยมันชอบที่จะรักก็มีอยู่อีกวิธีหนึ่งรักได้เหมือนกันแต่แทนที่จะไปรักคนอื่นรักตัวเองซะให้มากๆพอรักตัวเองซะมากๆคนรักตัวเองมากๆทำยังไงล่ะความชั่วใดๆที่ไม่เคยทำก็จะไม่ยอมทำเพราะว่าทำเข้าเดี๋ยวไอ้ความชั่วนั้นมันก็จะมาเล่นงานเราก็กลายเป็นคนไม่รักตัวความชั่วใดๆที่ไม่เคยทำเราก็จะไม่ทำขออภัยความชั่วใดๆที่เคยทำเราก็จะละใช่ไม่ทำอีกส่วนความชั่วใดๆเรารู้ว่ามันชั่วแต่ยังไม่เคยทำก็เว้นเสียอย่าไปทำมันนะละหมายถึงเคยทำแล้วก็ละซะอย่าทำซ้ำเว้นหมายความว่าไม่เคยทำหรอกแต่รู้ว่ามันเลวก็เว้นซะส่วนความดีใดๆที่ไม่เคยทำก็ตั้งใจทำมาเสียไปแสวงหามาทำเสียไม่เคยนั่งสมาธิก็นั่งเสียไม่เคยตักบาตรไปตักเสียไม่เคยรักษาศีล5ก็รักษาเสียไม่เคยรักษาศีล8ก็รักษาเสียไม่เคยมีน้ำใจเมตตากรุณาใครก็มีเสียไม่เคยฝึกตัวให้คนมีน้ำอดน้ำทนก็ฝึกเสียแล้วก็ความดีใดๆที่เคยทำแล้วก็รักษาเอาไว้ทำให้มากยิ่งขึ้นไปทำอย่างนี้แหละเรียกว่ารักตัวแล้วถ้าจะให้ดีนั่งสมาธิเยอะๆให้ใจใสนี่ก็เป็นการรักตัวอีกรูปแบบหนึ่งเพราะว่าถ้าปล่อยให้ใจคุณเดี๋ยวมันจะไปรักชาวบ้านเขาไปติดสิเนหาหรือติดยางเหนียวเข้าก็กลายเป็นลิงติดตังไปอีกนั่นแต่ทีนี้พูดนะพูดง่ายมาดูกันอย่างนี้หน่อยธรรมดาใจของคนเรามีธรรมชาติว่าตะกละอารมณ์อย่างที่ว่าคือมันชอบเที่ยวตะลอนของมันไปปุ๊บปั๊บจะให้อยู่มันก็ไม่อยู่จะทำยังไงให้อยู่ที่แรกก็ได้แต่ตะล่อมด้วยอะไรตะล่อมด้วยศีล5ก่อนตะล่อมด้วยตะแกรงหรือว่าคอกกว้างๆด้วยศีล5
หนักเข้าตะล่อมเข้ามาด้วยศีล8ศีล8นี่ติดมันตัดกามโดยเฉพาะจะตัดเสน่หาก็ละศีล8นั่นน่ะศีล5น่ะแค่รักษาความเป็นคนหรือต้นทุนความเป็นคนแต่พอเริ่มศีล8เค้านี่มันตะล่อมจะตัดเสน่หาจะตัดอย่างเหนียวจะตัดอย่างรักจะตัดต้นตอแห่งความโศกจะตัดอ้าวนักเข้านักเข้าเจริญมรณานุสติมั่งคือคำนึงถึงความตายเจริญกายคตาสติคำนึงถึงร่างกายของเราอะมันก็แก่มันก็เจ็บไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็ร่วงก็โรยมาทุกวันเนี่ยมันไม่ได้หล่อจริงสวยจริงหรอกนะแล้วมันก็จะเพลาๆลงเพราะถูกตะล่อมอย่างนี้เข้าเรื่อยๆไอ้ที่มันจะไปตะกละอารมณ์ต่างๆมันก็ไม่ตะกละบวกเข้าการทำทานเรื่อยๆเข้าความตะกละต่างๆในอารมณ์มันก็จะลดลงอีกแล้วในที่สุดมันจะเชื่องความเชื่องครั้งแรกนี่อยู่ขนาดไหนไม่ถึงก็ไปอยู่ในศูนย์กลางกายหรอกแต่ก็อยู่ใกล้ๆตัวนะไม่ตะเลิดเปิดเปิงไปมากนักแล้วมันทำสมาธิเข้าพอเราทำสมาธิทีมันก็เข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ออกเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ออกนั่งสมาธิชั่วโมงในระยะเดือนแรกๆนั่งชั่วโมงมันจะอาจจะไปอยู่ที่ศูนย์กลางกายสักนาทีครึ่งนาทีก็ช่างมันเดือนที่สองมันอาจจะอยู่ได้ตั้ง2นาทีนะเดือนที่สามโอ้โหดีจริงๆอยู่ได้ตั้ง5นาทีนะก็ดีแล้วนี่ก็เมื่อก่อนนี้มันอยู่เมื่อไหร่แหมพอครบปีฉันนั่งได้นั่งไปชั่วโมงใจมันนิ่งไปตั้ง10นาทีนะก็ได้แค่นั้นแหละนั่งต่อไป5ปีผ่านไปอ่ะเดี๋ยวนี้ฉันนั่งชั่วโมงใจก็ใสทั้งชั่วโมงนะชักเข้าท่าแล้วที่ตอนนี้แหละฉันใจไม่โศกแล้วยิ่งเข้าถึงธรรมกายก็โอกาสที่ใจจะโศกยิ่งปิดประตูไปทุกวันทุกวันมันก็ได้อย่างนี้ล่ะหนูเอ้ยแล้ววันใดวันหนึ่งหลังจากได้พยายามมากเข้ามากเข้าใจของเราก็จะจดอยู่ศูนย์กลางกายเป็นธรรมดาถาวรหลับตาลืมตาเห็นธรรมกายในตัวของเราเองชัดเห็นพระนิพพานในตัวเองชัดแล้วเราก็เลยไม่ต้องไปรักใครให้ใจโศกแต่ว่ารักตัวเองตัวเองของเราในที่นี้ตัวเองที่แท้จริงคือธรรมกายแล้วก็เห็นพระนิพพานอยู่ทุกลมหายใจลอยตัวเลยนี่เป็นอย่างนี้นะสำหรับเรื่องจิตไม่โศกวันนี้ก็คงจะมีเพียงแค่นี้ซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วในการบรรยายอันนี้เนี่ยถ้าว่าที่จริงน่ะมันไม่ค่อยถูกกับหัวข้อนักเพราะหัวข้อนี้มันควรจะบรรยายว่าคนที่เข้าถึงพระนิพพานแล้วจะมีอานิสงส์ว่าจิตไม่โศกอย่างไรแต่เนื่องจากผู้ฟังยังเข้าไม่ถึงธรรมกายเพราะฉะนั้นไม่พูดไงแง่นั้นกลับมาพูดว่าทำอย่างไรจะเข้าทำยังไงใจจึงจะไม่โศกแล้วพอคนไหนใจไม่โศกกระทบอะไรก็ไม่ค่อยโศกไอ้นนก็ไม่โศกไอ้นี่ก็ไม่โศกก็เป็นสัญญาณบอกให้เรารู้ว่าอะไรใกล้พระนิพพานเข้าไปแล้วแหละใกล้พระนิพพานเข้าไปแล้วแหละหมั่นเช็คตัวเองอย่างนี้เมื่อก่อนนี้เคยใฝ่ฝันถึงแม่คนนั้นแม่แกสวยจริงๆแกน่ารักจริงๆเอ๊ะเข้าวัดไปนะเข้าครับมันก็งั้นๆแหละพอชักงั้นงั้นชักเข้าท่าแล้วล่ะเราแหมพ่อหนุ่มคนนั้นไม่มาถูกใจจริงๆแต่เขามีคู่แล้วนี่ตัดอกตัดใจมาเข้าวัดไม่เมินถ้าไม่มองเขาละเอ๊ะแต่อีตอนนี้เข้าวัดมาขนาดนี้ชักเฉยๆนี่อีตะเบือกนี่ก็จะไปยังไงก็ช่างแกไปไรแสดงว่าใจเราชักใช้ได้แล้วมันชักใกล้เข้าไปแล้วนะค่อยๆฝึกไปไม่ช้าหลับตาลืมตาก็สว่างข้างในโผล่เองแล้วจิตเราก็จะไม่โศกเท่าที่พูดมาใครมีข้อสงสัยอะไรเชิญ